สวัสดีครับทุกคนผมจิโน่จากเคครับแล้วก็วันนี้นะเราจะมาเล่น Spider-Man 3กันนะผมก็เกมนี้เป็นเกมในเกมบอยแอดวานซ์นะก็เกมแนวซูเปอร์ฮีโร่นะผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าไปลองเลยดีกว่านะไปดูที่เกิดอะไรขึ้นกด B ต่อยอันนี้ผมนะมาอัดในคอมแล้วนะผมว่าอัดในคอมมันดีกว่าอัดในโทรศัพท์นะผมก็เลยคิดว่านะผมอัดในคอมเลยดีกว่าไหนดูดิโอ้ยาโอ้ยาบินไหมไหนดูดิกด A กลางอากาศโผล่โอ้อย่างเท่เลยอย่างเท่เลยพี่มาไปยังอัดไปดิใช้เข็มทิศช่วยสไปเดอร์แมนมาปล่อยสวิตช์เปี้ยงโอเคเปิดประตูไปมาเลยคอมโบปึ๊บตบกุญแจสีน้ำเงินเปิดประตูเราไม่ต้องคอเลยเราใช้กุญแจเปิดไหมแต่เราดูซิมีอะไรไหมกด R ยิงใหญ่โอ้ยคนไม่มีเยื่อใยอีกแล้วไปเลยคนไม่มีเยื่อใยลงไปเลยตบไปมาเลยพี่มาเลยสาดน้ำสดชื่นปีหังโอเคค่อยๆปีนไปอุ้ยไฟมันอยู่เหนือเรานิดเดียวเองดาเมจพาวเวอร์อัพโอเคกวัดดีเพื่อนโอเคไปสวิตช์เปี้ยงเอากุญแจมายิงปึบเปิดประตูไปเฮ้ยขึ้นไปดิโอเคปึบตบตบสวิตช์กุญแจแดงอ่ะเวลาจับเวลาถอยไปกู้ระเบิดกู้ระเบิดอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวระเบิดรูปร่างเงี้ยผมไม่รู้โอเคไปเปิดประตู complete เรียบร้อยมิชชั่นแรกต่อไป Goblin Huntเดี๋ยวก๊อปไหนดูดิเฮ้ยมันอยู่นู่นมานี่มานี่เอ้าผมไล่มันไม่ทันลงไปโอเคไหนดูดิกด L ค้างเอ้ยกดใช่กด L ค้างแล้วกด A เพื่อพุ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยพุ่งขอเคลียร์นี่ก่อนปักปักบูมเราได้กด L พุ่งไปข้างหน้าแล้วกด A อ๋อเยี่ยมพุ่งแล้วปุ๊มปุ๊บปุ๊บหนึ่งสองตกกระบาลเปี้ยงคนไม่มีเยื่อใยปุ๊บปุ๊บปุ๊บคนไม่มีเยื่อใยโอ้ปุ๊บมองไม่เห็นเฮ้ยกล่องโอเคไหนเราไปไหนต่อเนี่ยดูดิจะทำอะไรพี่เฮ้ยหลบนี่เราต้องสเตลเป็นเราต้องซ่อนเป็นเราต้องลงท่ออ่ะลงก็ลงกด L ค้างตอนโจมตีจะเปลี่ยนจากต่อยเป็นเตะโอ้ยมึงต่อยกูทำไมเนี่ยโอ้เตะขายาวมากสไปเดอร์แมนก็ขายาวเหมือนกันนะที่เหลือก็แค่ยิงไอ้นี่ไอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่สไลด์อย่างนั้นละวันนี้กด L ค้างแล้วก็กด A ตอนกดถอยหลังน่าดูนี่ไม่เอ้ยไม่ให้ต้องกดถอยหลังเราหันไปข้างหน้าเราต้องกดถอยหลัง A ถอยหลังน้อน้อมันเห็นแล้วโอเคอันนี้คือก
ด L ค้างกด A ลงอ้อกิ้งกลิ้งกิ้งโอเคยิงใหญ่ก่อนยิงใหญ่หยุดพัดลมได้อุ้ยเกือบแล้วไม่มีเยื่อใยว่ะเออไปละขึ้นไปข้างบนขึ้นไปดีโอ้กอบลินก็โอเคมาแล้วล่ะสู้ไหนดูดิต้องเตะมันออกมาเตะมันออกจากบอร์ดมันตบกับบานเอ้ยตบกับบานหน่อยเออนั่นแหละโอเคก็เรียกคนใหม่เป็นแฮร์รี่ออสบอร์นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันใครอ่ะผมเคยดูหนังนะ Spider-Man 3แต่ว่ามันผมไม่ค่อยรู้ชื่อตัวละครอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้แต่ไอ้คนเนี้ยผมรู้แซนแมนน่ะผมรู้มันเป็นเหมือนไวไลท์หลักป่ะไหนดิช่วยคน1 2มี3คนอ่ะไปลุยเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวซีวิลคนตกอยู่ในอันตรายหน่อยดิเล็งเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจต่อยเล็งแล้วก็กด R ครั้งยิงไปอ๋ออย่างงี้ถูกแล้วไหนดูดิเพื่อช่วยคนกด R ค้างเพื่อผูกใยกับคนแล้วก็กดปุ่มถอยหลังเพื่อดึงออกมาโอเคเก็ตละไม่ยากไม่ยากมึงอยู่ในตึกนี้ได้ไงเนี่ยมึงดูสภาพตึกนี่นะให้รู้เลยว่าไอ้คนที่อยู่ตึกเนี้ยไม่ปกติแล้วอ้าวต้องตบปุ่มกล่องมีอะไรไหมมี power up เฮ้ยเอามาคนไม่มีเยอะใหญ่ไปเราขึ้นต่ออืมโอเคดึงออกมาอุ้ยอุ๊บอืมไปเลยโอเคโอเครอดได้ไงไม่รู้นะอ่ะมาเร็วออกมาไอ้นี่มึงมานี่เลยว้าวเราช่วยคนดีแต่ฆ่าคนชั่วนะเนี่ยแบบอ่ะแน่จริงออกมาดิอีกคนนึงมึงมาให้ลงมาเลย Get over here โอ้เอ้ยรีบไปเถอะเวลาจะหมดละช่วยคนอีกมีอีกกี่คน1 2 3อีก3คนโอเคไปถอยไปพี่ Damage Power Up อ่ะไปขึ้นดึงออกมาอุ๊ยชิปแม่งพุ่งเข้าไปหน้าไฟเลยไปโดนไฟดิเอออ้าวเราโดนเองเฉยโอเคดึงออกมาเอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยดึงขึ้นมาไปช่วยคนก่อนไปเหลือคนเดียวไปเร็วยิงไปเออนั่นแหละดึงออกมาอะไรไปเนี่ย The building is collapsing ตึกจะถล่มเร็วไปเร็วเรียบร้อยวู้ Hey Spider เอ้ยอะไรเนี่ย Sandman เหรออู้หูอ่ะโอเคนะผมก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับ Spider-Man 3 EP ที่1นะผมก็เดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาสู้เหมือนจะสู้กับ Sandman มั้ยนะก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย